ปี2558ประเทศไทยและประเทศสมาชิกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือให้ภูมิภาคอาเซียนกลายเป็นกลุ่มเศรษฐกิจขนาดใหญ่มีฐานการผลิตร่วมกันมีการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการแรงงานและเงินทุนอย่างเสรีสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆได้ระบบคมนาคมขนส่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการรองรับการขยายตัวของการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการระหว่างประเทศรวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความได้เปรียบในเชิงการค้าระหว่างประเทศต่อไปในระยะยาวกระทรวงคมนาคมในฐานะหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทุกรูปแบบของประเทศจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมด้านคมนาคมขนส่งเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากผลการศึกษาของการศึกษาประเมินศักยภาพและการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบขนส่งของไทยสำหรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพบว่าภายหลังการเข้าสู่ AEC ในปีพ.ศ. 2558การขนส่งทางถนนระหว่างประเทศจะทวีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการค้าขายชายแดนจะเติบโตมากขึ้นอย่างรวดเร็วขณะที่การขนส่งทางอากาศจะประสบปัญหาความแออัดมากขึ้นเช่นกันจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้การปรับปรุงระบบขนส่งรูปแบบและการบริหารจัดการระบบขนส่งเพื่อรองรับการเดินทางระหว่างประเทศมากขึ้นถือว่ามีความสำคัญเช่นเดียวกันจากผลการศึกษาดังกล่าวได้กำหนดแผนการเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจำนวนทั้งสิ้น4ยุทธศาสตร์ดังนี้ยุทธศาสตร์ที่1การเพิ่มขีดความสามารถของประตูการค้ายุทธศาสตร์ที่2การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและสิ่งอำนวยความสะดวกยุทธศาสตร์ที่3การกำกับดูแลการขนส่งข้ามแดนและผ่านแดนยุทธศาสตร์ที่4การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าข้ามแดนและผ่านแดนสำหรับยุทธศาสตร์ที่1การเพิ่มขีดความสามารถของประตูการค้านั้นกำหนดกลยุทธ์ที่สำคัญอาทิการเพิ่มขีดความสามารถของด่านพรมแดนทางบกในปัจจุบันให้ได้มาตรฐานสากลจำนวนทั้งสิ้น9แห่งได้แก่ด่านแม่สอดจังหวัดตากด่านแม่สายด่านเชียงของจังหวัดเชียงรายด่านหนองคายด่านนครพนมด่านมุกดาหารด่านอรัญประเทศจังหวัดสระแก้วด่านประดังเบซาและด่านสะเดาจังหวัดสงขลาโดยมุ่งเน้นไปที่การขยายพื้นที่บริเวณหน้าด่านเพิ่มพื้นที่จอดรถแยกการตรวจสินค้าออกจากการตรวจคนเป็นต้นการเพิ่มขีดความสามารถของท่าเรือระหว่างประเทศในปัจจุบันจำนวนทั้งสิ้น7แห่งได้แก่ท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือกรุงเทพท่าเรือสงขลาท่าเรือมาตาพุธท่าเรือเชียงแสนแห่งที่2ท่าเรือสงขลาแห่งที่2และท่าเรือปากบาราโดยมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มความจุของท่าเรือการกำหนดบทบาทท่าเรือให้ชัดเจนรวมถึงการเสนอให้มีการก่อสร้างท่าเรือแห่งใหม่เพื่อเพิ่มช่องทางการส่งออกและนำเข้าสินค้าของประเทศเป็นต้นการเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานระหว่างประเทศในปัจจุบันจำนวนทั้งสิ้น7แห่งได้แก่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตท่าอากาศยานหาดใหญ่ท่าอากาศยานกระบี่ท่าอากาศยานเชียงใหม่และท่าอากาศยานอุดรธานีโดยมุ่งเน้นไปที่การขยายพื้นที่อาคารผู้โดยสารขยายทางวิ่งขยายหลุมจอดเป็นต้นสำหรับยุทธศาสตร์ที่2การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นกำหนดกลยุทธ์ที่สำคัญอาทิการเพิ่มขีดความสามารถของโครงข่ายทางหลวงและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งทางถนนโดยเสนอให้มีการปรับปรุงทางหลวงอาเซียนเป็นขนาด4ช่องจราจรทั้งหมดพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองทั้งบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและบริเวณใกล้ด่านพรมแดนพัฒนาจุดพักรถบนเส้นทางสายหลักทั่วประเทศพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าและศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเป็นต้นการเพิ่มขีดความสามารถของโครงข่ายทางรถไฟเพื่อเชื่อมโยงประตูการค้าและฐานการผลิตโดยเสนอให้มีการก่อสร้างรถไฟทางคู่ทั่วประเทศก่อสร้างเส้นทางรถไฟทางคู่สายใหม่เชื่อมโยงด่านพรมแดนที่สำคัญเป็นต้นการเพิ่มขีดความสามารถของโครงข่ายทางลำน้ำและชายฝั่งโดยเสนอให้มีการขุดลอกร่องน้ำในแม่น้ำสายหลักพัฒนาท่าเรือสำหรับเรือชายฝั่งเป็นต้นสำหรับยุทธศาสตร์ที่3
กำกับดูแลและบริหารจัดการการขนส่งข้ามแดนประกอบด้วยการกำกับดูแลการขนส่งข้ามแดนเพื่อควบคุมรถที่ผ่านเข้าออกประเทศไทยและการบริหารจัดการระบบขนส่งให้มีประสิทธิภาพอาทิการติดตั้ง GPS เพื่อติดตามรถข้ามแดนต่างประเทศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ถนนจัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการด่านพรมแดนการเปิดให้บริการด่านพรมแดน24ชั่วโมงการปรับปรุงกฎระเบียบและข้อบังคับด้านการขนส่งที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเป็นต้นและยุทธศาสตร์ที่4การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าข้ามแดนและผ่านแดนนั้นจะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการขนส่งสินค้าในด้านต่างๆอาทิพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องการซื้อประกันภัยจัดตั้งบริษัทประกันภัยที่ได้มาตรฐานสูงในประเทศสมาชิกอาเซียนปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจบริการด้านโลจิสติกของไทยฝึกอบรมบุคลากรด้านการขนส่งรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพัฒนาศูนย์ข้อมูลการขนส่งในกลุ่มอาเซียนเพื่อผู้ประกอบการขนส่งผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงการต่อขนส่ง connectivityระหว่างฐานการผลิตมูลเศรษฐกิจหลักภายในประเทศและประตูการค้าภายในประเทศรวมถึงเชื่อมโยงไปยังสมาชิกอาเซียนและตลาดโลกอย่างทั่วถึงเพื่อสนับสนุนการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันพัฒนาระบบขนส่งให้เพียงพอ availability สามารถตอบสนองความต้องการทั้งการขนส่งสินค้าและการเดินทางของผู้โดยสารพัฒนาระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ efficiency ทั้งสะดวกรวดเร็วปลอดภัยประหยัดน่าเชื่อถือและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนอกจากจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในเวทีโลกแล้วจึงถือเป็นโอกาสอันดีที่จะเปิดประตูให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งของอาเซียนอย่างแท้จริงสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรสนพกระทรวงคมนาคม